เดอร์มือนีนะครับผมซิมี่นะครับศิลปินหนาไม้ปหนาไม้ครับผมหนาเกาอยู่ครับผมแต่พี่น้องอูจักแน่นอนครับผมมีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับสิมาเปิดตัวในมือนีนะครับว่าจะไปเป็นพระเอกหมอลำได้ก็ต้องว่าวอีสานให้คล่องก่อนนะคะถึงได้ยินแฟ้มบุญมานักร้องลูกทุ่งจากจังหวัดชัยนาทฝึกพูดผ่านไลฟ์ไปพลางๆค่ะก่อนจะไปฝึกกับศิลปินภูไทยที่บ้านคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แบบเต็มรูปแบบเพราะว่าต้องกินอยู่ฝึกร้องฝึกรำฝึกเต้นฝึกโชว์แบบนี้ไปพร้อมกับหมอลำคณะใหญ่นะคะมาไลฟ์แบบนี้ค่ะพร้อมกับเพื่อนนักร้องลูกทุ่งด้วยกันก็นับว่าได้บอกกล่าวข่าวการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้กับแฟนคลับว่าไปพร้อมกับจูนระวีการค่ะคนนี้เป็นนักร้องจากลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์อีกคนซึ่งแค่เริ่มต้นก็มีแฟนคลับเพิ่มจากจังหวัดทางภาคอีสานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแฟนคลับจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมาให้กำลังใจกันในไลฟ์คือไปเปิดตัวแล้วได้ไปร้องแล้วก็ได้แบบว่าประกาศตัวแล้วว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของศิลปินภูไทยนะตั้งแต่นี้ก็คือเดี๋ยวจะมีเร็วๆเนี้ยครับผมจะมีสตรีมมิ่งไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับแฟนๆคนไหนอยากจะรู้ว่าบักแฟมนี่มันไดบอมันว่าอีสานไดบอมันล่ำไดบออยากเปลี่ยนสายไปเป็นหมอลำ อยากไปลองดูว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวจากเป็นนักร้องหมอลำเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่ามันได้แค่ช่วงอายุเดียวที่แบบว่าเราจะสามารถสร้างได้มีแรงก็ต้องรีบทำค่ะทั้งแฟ้มบุญมากับจูนระวีการเดินสายลูกทุ่งกันมาหลายปีนะคะแล้วก็มีผลงานเพลงมีแฟนคลับอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่ามองหนทางใหม่ค่ะว่าการจะไปสู่เวทีหมอลำเป็นฝันครั้งใหม่ค่ะแล้วก็ได้ยืนบนเวทีโชว์แบบที่ชอบแม้ว่าจะต้องแลกด้วยการฝึกตัวเองใหม่ทุกทางนะคะแต่ถ้าหากผ่านบททดสอบเรื่องเพลงเรื่องภาษาแล้วก็กลอนลำไปได้ที่เหลือเนี่ยลุ้นอย่างเดียวค่ะก็คือให้เปิดวงได้ตามฤดูการแสดงใหม่รวมถึงก็ต้องรอลุ้นผลการตอบรับของแฟนๆด้วยนะคะ